สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสตาร์ติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันพุธนะครับมีฟุตบอลลงสนามให้ลุ้นให้เชียร์กันไม่มากนักนะครับวันนี้เลือกมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับเป็นฟุตบอลฟินแลนด์เวลคาลิก้าระหว่างอินเตอร์ตูคูกับลาตินะครับคู่นี้ผมแปลกใจเลทมากนะครับทำไมแฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าบ้านต่อถึง1ลูกนะครับทั้งๆที่ไปดูผลงานในลีกก็ไม่ได้ดีกว่ากันมากนักนะครับรวมถึงผลงานในบ้านของอินเตอร์ตูคูช่วงหลังก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้แฮนดิแคปเปิดมา1ลูกถือว่าค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับอินเตอร์ตูคูนั้นอยู่ในลีกนะครับพวกเขาอยู่อันดับ5ในขณะที่ลาตินั้นอยู่อันดับ10นะครับผลงานอินเตอร์ตูคูในบ้าน5นัดหลังสุดเฉพาะในลีกนะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวในขณะที่ลาติเองนะครับผลงานนอกบ้านเฉพาะในลีกนะครับ5นัดหลังสุดชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอ1เรียกว่าผลงานในบ้านของอินเตอร์ตูคูไม่ดีด้วยนะครับไม่ดีด้วยนะครับวันนี้กับแฮนดิแคปที่เปิดมา1ลูกกัดฟันต่อดีกว่าครับกัดฟันเชียร์อินเตอร์ตูคูนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าโต๊ะเปิดแฮนดิแคปมาแบบนี้อยากให้คนอยู่รองเพราะเราไปต่อดีกว่าครับอยู่อินเตอร์ตูคูนะครับมองว่าอินเตอร์ตูคูนั้นได้เปรียบเล่นในบ้านวันนี้ในลูกอย่างมาเทียสทามิเน่นเบนจามินเกลมันนะครับรวมถึงเพเตอรี่ฟอสเซลอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาน่าจะเบียดเอาชนะลาติได้นะครับลาติวันนี้ใช้ดูแลนเฮอร์ซี่บาคุมบาคันจิแล้วก็เจฟฟี่ที่ได้ดูนะครับเป็น3แนวลุกกัดฟันเชียร์อินเตอร์ตูคูเขาวันนี้แฮนดิแคปแพงนิดนึงแต่เชื่อว่าพวกเขาได้เปรียบเล่นในบ้านน่าจะมาได้ถ้าใครไม่ชอบของแปลกแนะนำไม่ข้ามนะครับแต่ถ้าใครชอบถ้าใครชอบของแปลกนะครับวันนี้กัดฟันไปอินเตอร์ตูคูนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอผมนายตั๊ดได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ